สวลุสถ้าไม่มาตลาดคุณผู้ชมจะทราบไหมว่ามีทั้งปลาทราวปลาแซลมอนแซลมอนเนี่ยสีจะไม่สดเท่าปลาทราวแล้วมาดูวิธีการดองเดี๋ยวจะทำให้คุณผู้ชมดูสดกว่านี้ก็คือต้องลงไปกินใต้มหาสมุทรแล้วก็ซื้อมาจากแผงเขาแล่เดี๋ยวนี้เลยคุณผู้ชมคะปลาทราวแกะกล่องคุณปลายรอนะแซลมอนคงจะหวานหวานคนขายโลทีนี้เวลาเราจะดองตู้เย็นต้องเตรียมพร้อมอุณหภูมิลบ18หรือช่องฟรีเซอร์ทำเสร็จปุ๊บรีบเอาไปเข้าตู้เย็นอย่างน้อย2ชั่วโมงมันจะเข้าเนื้อเด้งหนึบหนับแต่ถ้าเข้า2ชั่วโมงไม่ทันจะกินเลยก็ไม่ว่ากันจะทำยังไงได้ล่ะมันอยากกินจริงไหมคุณน้ำต้มสุกสะอาดเย็นฉ่ำน้ำดองสูตรนี้นี่ฉันหวงมากนะคุณเอาไปทำขายได้เลยนะน้ำเชื่อมสีทองไม่ต้องไปต้มนะเพราะทุกอย่างสะอาดหมดคุณเห็นไหมเนี่ยฉันทำของฉันเนี่ยเสร็จแล้วก็ซีอิ๊วญี่ปุ่นคุณก็ใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นลงไปหน่อยนึงใส่มากก็เค็มจะให้ดีนะคุณควรจะชิมก่อนว่ามันไม่เค็มเกินperfect พอดีแล้วก็อยากมีกลิ่นน้ำปลาใช่ไหมเราก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดเดียวน้ำปลาอย่าใส่เยอะไม่ได้แล้วก็น้ำมันงาสักหยด2หยดมันก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นทันทีคุณแล้วก็อันนี้ฉันไม่เคยบอกใครรู้นะนี่ส่วนตัวนะมิรินมันเป็นเหล้าชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นที่ใช้ในการประกอบอาหารเราก็ใส่ลงไปใส่ปลาทราวลงไปนะคะเนี่ยดูสิเราซื้อมาเห็นไหมคะใส่ลงไปดองเลยนี่ฉันจะบอกให้นะเนี่ยฉันทำให้หมดเลยละกันนี่ปลาเทราเนี่ยเนื้อมันจะดูหนึบหนับกว่าเวลากินนะดูดีและสีเขาแดงเวลาทำดองเนี่ยสีมันยังคงสดถ้าใช้แซลมอนดองสีมันจะซีดแล้วดรอปไปหน่อยนึง wow. ปลาเทราเกรดที่กินได้สดๆเป็นซาซิมิเขามีแล้วก็อยากให้ดูดีนะคะกระเทียมซอยพริกขี้หนูแล้วก็ขิงซอยอันนี้แบบสูตรประจำชีวิตเลยใครมากินนะโง่หัวไม่ขึ้นทุกคนเลยค่ะตกเป็นทาสฉันจนวันตายนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมูเตลูนิดหนึ่งหลงไหลโง่หัวไม่ขึ้น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 ต้องมูเตลูค่ะเอาคริงแรปเข้าตู้เย็นลบ18 2ชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันค่ะแซลมอนหรือทราวดองก็บอกว่าทีเด็ดจะต้องอยู่ที่น้ำจิ้มเราเป็นลูกครึ่งนะญี่ปุ่นไทยเราจะมาญี่ปุ่นล้วนๆวาซาบิหมดโอ้ยปู่ย่าตายายขึ้นสมองหัวกะโหลกระเบิดเราก็ทำแบบแซ่บผสมผสานคุณดูวิธีนะพริกขี้หนูสวนสับละเอียดอันนี้เผ็ดมากเผ็ดมากกระเทียมสับละเอียด2อย่างผักชีสับละเอียดลากเลิกใช้หมดเสร็จแล้วอยากจะให้ตรงนี้สีมันเขียวสวยเขาบอกว่าเติมมะนาวก่อนเนี่ยมะนาวลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะเขียวขึ้นนะเห็นไหม wow. ดีขึ้นมาหน่อยนึงเราต้องใส่น้ำตาลปี๊บนิดนึงใส่น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงแปลกว่าน้ำจิ้มแบบไทยนี่ต้องน้ำตาลปี๊บเนาะน้ำตาลทรายมันไม่ได้เรื่องเห็นดูท่าทางมันจะข้นครักก็น้ำสะอาดไม่ใช่น้ำเปิดจากก๊อกมานะน้ำขวดที่กินแช่เย็นสะอาดหน่อยเกลือป่นเพิ่งจะใส่ก็คนมาหน่อยน้ำปลานิดนึงซามามันคลาวเราก็จะไม่นั่นเราใส่น้ำปลานิดเดียววาซาบิใส่ลงไปหน่อยนึงแค่นี้เดี๋ยวต้องทดลองก่อนว่ารสชาติได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เราก็ปรุงกันซะตรงนี้ที่จริงก็ต้องใส่โถปั่นนะเปรี้ยวมากเสร็จแล้วสลัดครีมนี่ไม่บอกใครเลยนะปกติสูตรนี้ถือเป็นสูตรลับเฉพาะส่วนตัว wow. ฉันใส่สลัดครีมลงไปด้วยนี่คุณดูสิสีสันของน้ำจิ้มอ่ะมันเลิศเลอเพอร์เฟกต์เสร็จแล้วนะคะนะคะเสร็จแล้วก็แซลมอนดองอ้อลืมไปเรียกผิดทราวดองไม่ต้องเสิร์ฟเยอะนะคะเสิร์ฟพอหอมปากหอมคอ
ดูสิคะว่าน่าทานไหมคุณว่าเป็นยังไงง่ายดีไหมคะฉ่ำเชียวหอมมิลินซีอิ๊วญี่ปุ่นอร่อยมากค่ะทำกินเองดูนะคะจะต้องบอกคุณผู้ชมว่าสวแล้วอย่างพวกเราจะกินอะไรอ่ะจะไปตามเทรนด์ตามสมัยนิยมเห็นคนรุ่นใหม่เขากินอะไรกันก็อยากจะกินบ้างโดยไม่หาความรู้ไม่ได้นะกินผิดกินพลาดเจ็บไข้ได้ป่วยไปรุ่นนี้อะไรหายากเป็นอะไรไปอ่ะแย่นะคุณผู้ชมและยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยความเป็นสวของพวกเราอ่ะพอมีเวลาว่างก็ไม่ใช่เอาเวลาไปทำอะไรซึ่งมันไร้ค่าไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตเอามาใส่ใจเรื่องกินเรื่องปากเรื่องท้องกินดีก็สุขภาพดีกินไม่ดีก็เจ็บไข้ได้ป่วยเสียเงินเสียทองอาจจะถึงแก่ชีวิตเป็นอะไรก็เป็นไปเลยแต่ถ้าเกิดมาไม่เป็นแล้วนอนทำให้ลูกเต้าลำบากลำบนนี่สิแย่นะคุณผู้ชมจำไว้นะสว.จะต้องเอาใจใส่และดูแลตัวเองมากกว่าการดูแลคนอื่นนะครับติดตามชมรายการสวรสได้ใหม่สัปดาห์หน้านะวันนี้ว้ายฝนตกอ่ะจะกลับบ้านยังไงอ่ะสัปดาห์หน้าเจอกันนะบ๊ายบายโอ้ยฟ้าร้องด้วยอ่ะกลัวโอ้ยวิ่งเหรอไม่เอาเดี๋ยวหกล้อมแล้วก็ป่วยอีกอ่ะฝนตกอ่ะอุ้ยเราจะออกยังไงอะดูตลาดสิโอ้ยทำไมมันเล็กอย่างนี้เนาะกับตากล้องยังใหญ่กว่านี้เลยเนาะสบอลส์